สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ลุยกันต่อนะครับไลฟ์เรนเจอร์นะครับด้านที่103ครับจริงๆนะผมก็พยายามเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอะไรวะเปลี่ยนเครื่องนะครับมาใช้เครื่องนี้นะครับในการเล่นไลน์แทนครับแต่ก่อนนะก็เล่นในมือถือนะครับตอนนี้ก็จะเปลี่ยนมาเล่นในแท็บเล็ตแล้วนะครับเพราะว่ามือถือผมใช้ทํางานนะครับถ้าเล่นด้วยทํางานด้วยนะครับแบตหมดครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยเปลี่ยนใช้อันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับที่จริงนะครับช่วงนี้จะมีไอ้ตัวตกปลาใช่มั้ยครับตัวตกปลานะไอ้บราวนี่ตกปลานะครับแต่ว่านะครับเรื่องของเรื่องก็คือนะปัญหานะครับสําคัญของมันก็คือนะครับบราวนี่ตกปลานะครับมันหายากมากนะครับผมหาแบบโอ้โหแทบเป็นแทบตายแล้วไม่เจอนะครับตั้งแต่ผมเงินผม 300,000 ครับตอนนี้1ล้าน1แล้วยังไม่ได้เลยครับผมเก็บด่านที่108นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ระวังกันครับไม่รู้จะเอายังไงนะครับไม่รู้จะได้เมื่อไหร่นะครับไอ้ตลอยตัวนั้นนะครับตัวตกปลานะผมก็จะพยายามหาไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับ173นะก็ใช้ตัวนี้นะครับเควินนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครไม่ดีก็ใช้ตัวสเปซธรรมดาก็น่าจะสู้ได้นะครับเพราะมีคนใช้แล้วก็ชนะผ่านมาแล้วนะครับเอาอีกก็ได้โอเคนะครับโอเคนะครับก็ตอนช่วงแรกก็เน้นเสือนะครับวันนี้เสือกับคอนี่นักร้องนะครับถ้าเหลือค่อยเอาเควินออกนะครับโอเคครับก็นี่เองผมก็ชนะด่าน173ไปแล้วนะครับแต่ว่าผมอัดแล้วนะครับคราวนี้ก็คือเรื่องของเรื่องก็คือมันเขาเรียกว่าอะไรคลิปมันเน่านะครับก็เลยต้องมาอัดใหม่นะครับโอเคครับไปเลยกันเลยครับต่อนะครับเรานะครับแกรี่นะครับเรื่องด้วยนะครับแกรี่นายเทพนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับกะช่วงนิดนึงครับแบบนี้นะครับสวยนิดนึงนะครับเปิดตัวหนึ่งนะครับโอเคนะครับเปิดตัวได้เยอะนะครับออกมาให้ได้นะครับเราครับงานตัวหนึ่งครับนะครับจองครับไม่ต้องใส่มากครับต้องพันเลยตัวแดงครับนี่มันโหดกว่าเอามาให้ได้ครับเอาให้ดูครับโอเคนะแบบนี้นะไม่ต้องกดตัวชนนะแต่กดแต่ตัว
คนแต่ตัวนี่อย่างเดียวครับตัวยิงอย่างเดียวครับกระสุนแต่ตัวคนครับโอเคนะแบบนี้มีโอกาสสูงครับมีโอกาสสูงครับโอ้โหแย่โอ้แย่โอ้แย่ในสุดครับเราก็ชนะแล้วครับน่าหนาครับแต่ว่าอย่าประมาทครับอย่าประมาทเป็นโอกาสแห่งการตายนะครับชนะแล้วนะครับ173นะครับตอนนี้เราโอเคครับเป็นยังไงนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนับ173ครับก็จริงผมผ่านแล้วแต่ว่ามันเจ๊งรอบนึงนะครับก็ไม่รู้ทำไงนะครับช่วงนี้ผมก็จะเก็บตัวตกปลาต่อนะครับซึ่งว่าเก็บยากมากครับตัวเก็บปลาครับเซ็งมากๆนะครับเก็บยากจริงๆนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะที่ชมนะครับเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับ and I will see you again ครับ in the next video ครับบ๊ายบาย